โอเคครับผมสวัสดีครับผมคุณมาอยู่บิ๊กนภัทรไวรัลสตอรี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอยู่กับคุณแพชยานิตและก็คุณหมอเหน่งนะครับผมครับผมดีใจมากๆเลยเพราะว่าติดตามทั้งสองท่านมาสักพักใหญ่ๆพี่แพชนี่หลายเรื่องนะว่าหลายๆเรื่องปัญหาไม่ใช่ครับหมายว่าติดตามงานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ว่าวันนี้มาที่กูด็อกเตอร์หมอใจพิเศษเนี่ย บอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่คุยกันไว้เลยนะครับว่ามันคือสหประชาชาติคือมันทำมาแล้วหลายแบบหลายเวอร์ชันมากเลยเวอร์ชันไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแบบยังไม่ได้ดูเหมือนกันค่ะอุ้ย เอางี้ ตอน นตรงเลยตอนแล้วตอนแบบว่าตอนถ่ายทำหรือว่าตอนที่รับบทนี้อะไรเงี้ยครับความรู้สึกตอนที่พอรู้ว่าเฮ้ยเราจะได้เป็นตัวแทนของเวอร์ชันไทยที่จะได้ไปสู่เวทีนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงเอาตรงๆนะครับลึกลับเหมือนกันกดดันไหมกดดันไหมไม่ได้เชิงกดดันเรารู้สึกว่าคนที่กดดันที่สุดน่าจะเป็นแบบทีมงานผู้กำกับหรืออะไรเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันมีลายบางอย่างหรือว่าแบบเส้นเรื่องบางอย่างที่ค่อนข้างเล่าในแบบของเราอะไรเงี้ยครับผมก็ด้วยความที่เราทำที่ไทยเนาะซิตูเอชั่นทุกอย่างมันก็จะเป็นของไทยเพราะฉะนั้นแบบมันก็จะไม่ได้เหมือนกับต้นฉบับ 100% อะไรเงี้ยไม่เหมือนเรากินกะเพรากินบ้านเราอะไรไม่รู้พูดเรื่องพูดไปเรื่อยเหมือนผัดไทยมันผัดไทยบ้านเขาก็ผัดไทยบ้านเราก็ไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันใช่ก็จะเป็นอีกรสชาตินึงก็อยากให้ทุกคนแบบเราอาจจะนำเสนอในมุมมองที่แตกต่างจากนู่นบ้างโดยที่พิคงเรื่องเดียวกันก็อยากลองดูมันอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวอะไรเงี้ยครับผมครับผมทีนี้ถามบทของคุณหมอเองหน่อยดีกว่าเพราะว่าในเรื่องเนี่ยก็เป็นหมอแล้วก็ในชีวิตจริงก็เป็นหมอด้วยทีนี้อยากจะรู้ว่าแบบมันมีความใกล้เคียงหรือว่าแบบมีความต่างกันแค่ไหนครับเพราะว่าถ้าถามคนอื่นเนี่ยแต่ละคนน่าจะต้องรีเสิร์ชกันเยอะแต่ว่าทีนี้พอเป็นหมออยู่แล้วคนไข้ของคุณหมอหนึ่งพูดไม่ได้ผมเล่าอย่างนี้ก่อนคือหมอทุกคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วคือหมอไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเหมือนกับไม่ใช่หุ่นยนต์ที่รักษาคนได้แต่คือเป็นมนุษย์ที่รักษาคนได้ก็คือทุกคนมีคาแรคเตอร์ต่างกันผมเองก็พอมาเล่นเป็นหมอในเรื่องเนี้ยก็ไม่ได้คาแรคเตอร์เหมือนกับหมอที่ในชีวิตจริงอะไรเงี้ยก็หมอชนด้วยอย่างหมอชนก็จะมีแบบมีความเป็น ASD ด้วยแล้วก็เป็นหมอที่แบบค่อนข้างที่จะสื่อสารได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับสื่อสารกับคนไข้หรือสื่อสารกับอะไรเงี้ยก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างแตกต่างจากผมมากผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ยากเหมือนกันที่แบบที่จะมารับบทหมอชนอะไรเงี้ยครับคือเขาเรียกเป็นอาการ ASD ที่ภาษาไทยคือออทิสติกหรือเป็นอะไรไหมฮะเขาจะเรียกว่าอาการอะไรเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการแบบออทิซึมอะไรเงี้ยครับคือเขาจะเรียกรวมๆเพราะว่ามันจะมีการแบ่งเกรดหลายเลเวลเป็นสเปกตรัมอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบว่าไม่สามารถบอกได้ว่าคนเนี้ยเป็นมากเป็นน้อยเป็นอะไรเงี้ยเขาจะมันมีเกรดดิ้งอีกทีนึงเขาก็เลยเรียกรวมๆว่าเป็นกลุ่มอาการ ASD ครับครับผมแล้วถามคุณแพทย์ดีกว่าแบบพอมารับบทในฝั่งที่แบบต้องเข้ามามีความรู้เกี่ยวกับด้านการแพทย์อะไรเงี้ยต้องศึกษาหรือว่ารีเสิร์ชอะไรมากน้อยแค่ไหนฮะตอนเวิร์กช็อปหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆเลยนะท่องอย่างเดียวอุ้ยตายมันศัพท์มันยากอ่ะศัพท์มันยากมากมันไม่ได้เหมือนแบบเหมือนมันไม่ได้เหมือนเราท่องศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ว่ามันเป็นท่องศัพท์เทคนิคที่สเปซิฟิกมากๆอ่ะมากๆจริงๆซึ่งแบบบางซีนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบพูดยาวๆเทคนิคเยอะๆอันนี้ค่านี้เท่าไหร่มีตัวย่อมีลงท้ายมีกรัมมีอะไรอย่างเงี้ยที่มันค่อนข้างเฉพาะมากๆอะไรเงี้ยเอาจริงๆบางทีแบบพูดแบบแปลไม่ออกเลยนะแต่เหมือนรู้ว่าแบบเราพยายามเรากำลังจะอธิบายเกี่ยวกับการรักษาโรคอะไรอยู่แต่แพทไม่เข้าใจว่าแบบศัพท์เนี้ยมันแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจำอย่างเดียวเพื่อที่จะให้แบบเนียนแนบเนียนที่สุดแล้วพูดให้เหมือนจริงกับที่ฟังเสียงหมอที่อัดมาให้มากที่สุดเลยท่องล้วนคุณแพทมียากอ่ะมียากคือเข้าใจโดยรวมเข้าใจโดยรวมว่าแบบซีนเนี้ยเราทำอะไรรักษาโรคนี้และรักษาแบบวิธีนี้แต่ว่าผ่าตัดอันนี้กันเนี่ยจะวางแผนการผ่าตัดเคสนี้กันแต่ว่าตอนที่พูดอ่ะพูดกับเวลาจะพูดเราเป็นแบบเป็นหมอคนที่หนึ่งกำลังจะอธิบายเคสนี้ให้กับหมอคนที่สองฟังเขาจะพูดในภาษาหมออีกทีนึงที่ไม่ใช่เหมือนแพทพูดให้พี่ฟังตอนเนี้ยเข้าใจเป็นภาษาวิชาการขึ้นมาหน่อยมันจะเหมือนแบบนักซ่อมรถก็จะพูดภาษารถอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยู่ในครัวก็จะพูดภาษาครัวแต่ว่ามันดันเป็นหมอที่กำลังอยู่ในห้องกำลังแบบทำหน้าที่นั้นอยู่อะไรเงี้ยซึ่งแบบไกลมากจากตรงนี้อะไรเงี้ยจริงๆผมจะบอกว่าคือมันสามารถพูดธรรมดาได้นะแต่ว่าที่เขาต้องพูดแบบเนี้ยเพราะว่าให้มันเป็นสากลคือหมอแบบหมอประเทศนี้ส่งเคสไปประเทศนั้นเวลาคุยกันเราจะได้คุยใน
ในบริบทที่เดียวกันว่าแบบว่าเราทำแบบนี้มาทำแบบนี้มาอะไรเงี้ยถ้าเราพูดภาษาไทยมันก็พูดได้แหละจริงจะบอกว่าอาผ่าตัดตรงนี้เอาตรงนี้ออกเอาตรงนี้ออกมันพูดได้แต่ว่าด้วยความที่แบบมันต้องให้หมอทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดในประโยคที่สั้นๆอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้แบบเป็นคำแบบนั้นแทนอะไรเงี้ยครับผมก็เรียกได้ว่าแบบมันมีความแบบต้องทำให้สมจริงเนาะในเชิงบทแต่ว่าถามว่าแล้วอย่างนี้คนดูเวลาดูเนี่ยมันจะเข้าถึงง่ายไหมแบบว่ามันจะเอนเตอร์เทนมากน้อยแค่ไหนครับเรามีกราฟิกช่วยให้คุณเข้าใจได้ง่ายอยู่แต่ในเรื่องก็น่าจะมีความสนุกอยู่นะในความแบบอยู่ในวอร์ดในเรื่องราวต่างๆอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้ดูกันนะเรื่องตรงหนูยังไม่ได้ดูเลยแต่ว่าคิดว่าตอนถ่ายก็ได้จับตัวตอนถ่ายก็สนุกนะสนุกเหมือนแบบได้เข้าไปอยู่ในห้องผ่าตัดจริงๆได้แบบได้ไปเรียนรู้เครื่องมือได้ไปเรียนรู้ว่าในบรรยากาศตรงนั้นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นแบบว่าหมอจริงๆเขาใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ปกตินะเขากินข้าวเดินไปซื้อยำสั่งเปรี้ยวน้อยสั่งเปรี้ยวมากสั่งแบบใส่ผงชูรสไม่ใส่ผงชูรสยืนกินโตเกียวซื้อกันคือเขาใช้ชีวิตปกติมากอะไรเงี้ยแบบคุยกันว่าเพิ่งแบบคุยกับเพื่อนคือหนูยืนต่อคิวซื้อโตเกียวกับหมอผ่าตัดข้างหน้าอยู่อะไรเงี้ยก็คุยกับเพื่อนกูเพิ่งผ่านี่นั่นโน่นนี่แล้วพูดภาษาแพทย์เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมากๆเขาก็คือเหมือนแบบคุยเคสกันเป็นเรื่องแบบคุยเรื่องเคสกันเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นภาษาแบบภาษาแพทย์คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเมื่อยมากเลยว่ะมึงกูยืนผ่ามา18ชั่วโมงฮะแต่พูดด้วยน้ำเสียงแต่พูดด้วยน้ำเสียงแบบธรรมดาแล้วเดี๋ยวว่าจะกินเคสเสร็จแล้วจะกลับไปนอนใช่ใช่ด้วยความที่เราถ่ายด้วยโรงพยาบาลจริงๆด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนแบบแต่ว่าเขาจะแบ่งโซนชัดเจนนะแต่ว่าเราก็จะชอบแอบไปแบบไปซื้อขนมที่หมอไปตลาดนัดที่หมอเขาซื้อกันอะไรเงี้ยก็จะเราทีมงานก็จะเดินไปซื้อกันก็จะแบบมีโอกาสได้แบบฟัง conversation จริงๆที่เขาคุยกันพังอะไรเงี้ยสนุกดีสนุกดีดีครับดีอะไรคือสิ่งที่แบบว่าเราได้เรียนรู้จากการที่ได้ทำโปรเจกต์นี้ครับผมแบบได้มาจอยงานว้ายคำยากว้าเออรู้สึกว่าแบบได้อะไรได้อะไรบ้างจากการที่แบบว่าเฮ้ยพอมาโดดมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเชื่อว่าอย่างคุณแพทย์เนี้ยชีวิตนักแสดงผ่านมาหลายบทบาทมากมายอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันจะมีความแบบไม่เหมือนกันนะมันจะสวิงขึ้นสวิงลงในหลายๆแบบแต่ว่าอันเนี้ยแบบพอมาเป็นแบบตำแหน่งที่มีความทางการมันแพทย์ว่านี่เป็นครั้งแรกมากกว่าที่แพทย์ได้รับบทที่เป็นสายอาชีพจริงจังครั้งแรกเราว่ารู้สึกเทค่ะครับรู้สึกเทติดจ้าซะติดจ้าซะแล้วติดเทซะด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบว่าสับยากนี่ก็ต้องให้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ได้มีพูดเยอะมากเท่าแบบพวกพี่ๆหรือว่าแบบตัวละครพี่เหน่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเพลินกับการแบบฟังแล้ว observe partner observe แบบออเดียนทุกอย่างอะไรเงี้ยองซอมเบอร์ในซีนอะไรเงี้ยก็ enjoy นะแบบพอมันเป็นสายอาชีพจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันเล่าอะไรได้ลึกดีอะไรเงี้ยมากกว่าการที่จะแบบโอเคฉันรับบทเรื่องนี้เป็นหมอแต่ว่าแบบมีกิ๊กคนที่108หรืออะไรเงี้ยว่าไปมันไม่มันอีกคนอีกเรื่องอีกเรื่องนึงเลยอะไรเงี้ยมันเห็นความเป็นมนุษย์เข้ามาเนาะที่เราเห็นพอมันได้รับไอซีรีส์สายอาชีพอะมันดูแบบมันแบบเอาจริงเอาจังจริงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ใส่ชุดปกติแต่มันแบบได้ไปเรียนรู้จริงๆอะครับผมเจ๋งดีมันเหมือนหัดเย็บแผลด้วยไหมไปแบบไปเย็บไปดูเย็บไปรู้จักว่าแบบเครื่องมือของจริงเขาแบบน้ำหนักแบบไหนจับยังไงอะไรเงี้ยมันมันดีเลยแล้วของคุณหมอเองนะฮะเพราะจริงเป็นหมออยู่แล้วอยู่ตรงนี้ได้เรียนรู้เลยแต่ผมก็ได้เรียนรู้นะเพราะว่าสัตวแพทย์กับหมอคนอ่ะก็ทำงานไม่เหมือนกันเราอาจจะสัตวแพทย์จะดีกับสัตว์ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าหมอคนก็จะมีเรื่องต่างๆเรื่องแบบที่เราแบบบางทีเราก็ลืมนึกไปแบบมีเคมีสิทธิ์ใช้ประกันอะไรไหมหรือมีแบบหรือมีแบบว่าคือจากที่ผมเล่นอะรู้สึกว่าทุกคนอาจจะได้สัมผัสว่าแบบจริงๆหมอก็คือมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งที่รักษาคนได้ก็แค่นั้นเองคือมีรักโลภกดหลงมีแบบมีความผิดพลาดมีความแบบมีคนที่ทั้งเป็นหมอที่ดีและหมอที่ไม่ดีหรือกลางๆหรือเท่าๆหรืออะไรเงี้ยคือมันมีหมดเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าแบบหมอคือมนุษย์คนนึงไม่ใช่เทวดาเพราะฉะนั้นไม่สามารถเนรมิตทุกอย่างให้คุณได้อะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจในตรงนี้ด้วยแล้วก็แบบจะได้ดูชีวิตจริงของหมอเพราะว่าเราก็พยายามจะทำให้มันชีวิตมันจริงที่สุดเนาะแบบว่าคือด้วยความที่แบบที่เราเคยแบบเราจะอาจจะคิดไว้ว่าแบบว่าหมอเขาอยู่ในห้องผ่าตัดเขาจะเครียดไหมวะเขาจะแบบตึงขนาดไหนหรือว่าแบบมันจะต้องตึงเครียดตลอดเวลาไหมจริงๆแล้วเขาก็เปิดเพลงฟังชิวๆได้หรือว่าแบบในเคสที่แบบมันไม่ได้ยากมากอ่ะเขาก็แบบทำเหมือนเป็นแบบรูทีนอ่ะเหมือนเราทำงานไปออฟฟิศทุกวันอ่ะเขาหมอก็ออฟฟิศเขาคือห้องผ่าตัดหรือห้องตรวจอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความเล่นได้บ้างเราก็จะได้เห็นแบบ
เอลิเมนต์บางอย่างในเรื่องนี้ด้วยครับผมทีนี้แบบว่าอยากให้ลองพูดกับผู้ชมครับว่าแบบคือจริงๆช่วงเนี้ยมันเจอแบบเขตการความท็อกซิกดราม่าอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยทีนี้หมอมันมีหลายแบบเนาะหมอที่แบบว่าเราจะต้องแบบอดทนทางกายอะไรต่างๆแต่ทีเนี้ยรู้สึกว่าเรื่องมันชื่อว่ากูด็อกเตอร์หมอใจพิเศษแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยคนต้องการแบบความฮิวใจอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยอยากให้แบบคือถามวิธีฮิวใจในแบบของตัวเองว่าเออถ้าเราเจออะไรยากๆที่แบบเป็นอุปสรรคในชีวิตหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราจะ move on หรือว่าจะก้าวข้ามมันยังไงบ้างฮะพี่ตอบก่อนเลยเพราะว่าหนูยังเอาตัวเองไม่รอดเลยตอนเนี้ยว้ายเกี่ยวเลยเออนั่นน่ะสิผมว่าเราฉีกไปแบบก็มาดูกูด็อกเตอร์ฮะก็จะได้แบบเราฉีกไปแล้วฉีกแล้วยิงขายแบบนี้ได้ไหมขายของเลยขายของเลยได้ได้ถ้าใครอยากหาวิธีฮิวใจนะก็เชิญกูด็อกเตอร์ของพวกเราได้ก็มีทั้งมีสาระครบรถจะได้ลืมเรื่องแบบลืมเรื่องเนี้ยลืมเรื่องแบบที่เครียดไปก่อนเดี๋ยวดูพวกเราก่อนแล้วเดี๋ยวก็ดูจบแล้วเดี๋ยวก็อาจจะตกตะกอนอะไรได้บางอย่างหรืออาจจะได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องเราที่แบบอาจจะต่อยอดที่เขาแบบเครียดอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้ากูด็อกเตอร์ยังเอาไม่อยู่แนะนำยานอนหลับค่ะนอนไว้ก็ยังไงก็ยังไงเชื่อว่ายังไงเรื่องเนี้ยน่าจะให้ความบันเทิงเนาะแล้วก็สามารถที่จะทำให้ทุกคนอย่างน้อยฮิวใจขึ้นมาอีกสเต็ปนึงสต็อปนึงอะไรเงี้ยนะฮะให้เรารู้สึกดีได้มากขึ้นหรือมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยไม่ทุกคนอาจจะเห็นชีวิตหมอชนแล้วแบบอุ้ยเขาสักเกิลเนาะก็ไม่กล้าพูดว่าหิวใจเลยอ่ะเพราะมันหิวยังไงวะคนตัดต่อดูแล้วร้องนี่ไงมันต้องอย่างนี้อ่ะแบบเขาเห็นชีวิตหมอชนไงเขาอาจจะรู้สึกว่าชีวิตเขาก็ไม่ได้แย่นะชีวิตกูก็ไม่ได้แย่อย่างนั้นโอเคจริงจริงก็ไปติดตามกันได้ครับครับผมที่ไหนครับที่ไหนก็ทาง True ID ครับถ้า True ID นะคะ True ID application ค่ะทุกวันศุกร์เวลา 20:00 น.เริ่มตั้งแต่วันที่11ตุลาใช่มั้ยใช่ครับโอเคครับผมได้เลยครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทั้งหมอเหน่งแล้วก็พี่แพทมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ